ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้โควิด -19 ผลจะเป็นอย่างไรสัปดาห์หน้าจะมีการผ่อนคลายเข้าสู่เฟส3หรือไม่ยังเป็นที่ถกเถียงกันว่าอะไรเปิดได้เพิ่มเติมบ้างไม่ว่าจะเป็นสนามกีฬาสนามมวยรวมไปถึงร้านนวดและมีการผ่อนคลายร้านอาหารที่นั่งต่างๆนานาหรือไม่อย่างไรแต่ว่าเปิดเมืองมาแล้วเศรษฐกิจเราจะฟื้นคืนหรือไม่อย่างไรก็เป็นปัญหานะครับดังนั้นนายแพทย์กับนักเศรษฐศาสตร์นักสังคมศาสตร์ก็ต้องมานั่งวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ดูเช้าวันนี้ผมชวนดร.พิพัฒน์เหลืองนฤมิตชัยครับหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทระติดตามเรื่องของเศรษฐกิจเราภายใต้วิกฤตมาตลอดครับสวัสดีครับดร.พิพัฒน์ครับครับสวัสดีครับครับดร.พิพัฒน์เขียนเอาไว้ว่าเมืองเปิดแต่ว่าปัญหาอาจจะไม่จบแปลว่าเมืองเปิดแล้วแต่ปัญหาเศรษฐกิจอาจจะยังอยู่กับเราอีกระยะหนึ่งทีเดียวใช่ไหมครับใช่ครับผมคิดว่าเราอาจจะผ่านจุดที่เลวร้ายที่สุดนะครับในแง่ของจำนวนผู้ติดเชื้อครับนะครับแล้วก็ในแง่ของการหยุดชะงักทางเศรษฐกิจไปแล้วครับหมายความว่าเราไม่น่าจะเห็นเหตุการณ์เลวร้ายกว่าที่ผ่านมาในช่วงเดือน2เดือนแล้วคือต่อไปมันจะค่อยๆดีขึ้นใช่ไหมครับในแง่ของการหยุดชะงักทางเศรษฐกิจแต่ปัญหาคือว่าพอเปิดมาแล้วเนี่ยความเป็นจริงของเศรษฐกิจเนี่ยจะเป็นยังไงใช่ไหมครับเพราะอย่างที่เราเริ่มเห็นนะครับว่าธุรกิจต่างๆเนี่ยอาจจะเปิดภายใต้ข้อจำกัดเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับอย่างเช่นร้านอาหารเนี่ยเดิมสมมติใส่คนได้50คนทุกวันนี้ต้องนั่งห่างกันแล้วก็คงอาจจะต้องเป็นอย่างนี้ไปอีกสักระยะหนึ่งจนกระทั่งเราแน่ใจได้ว่าโควิดเนี่ยไม่ใช่ความเสี่ยงใช่ไหมครับซึ่งอันนั้นอาจจะต้องรอจนถึงมีวัคซีนหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งอาจจะใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งไปเพราะว่าธุรกิจที่ถูกดำเนินการภายใต้ข้อจำกัดเนี่ยไม่สามารถที่จะทำเงินไม่สามารถที่จะทำกำไรได้เหมือนเดิมนะฮะคืออาจจะดีขึ้นดีกว่าปิดนะฮะแต่ว่าก็ต้องพิสูจน์กันบางธุรกิจเนี่ยเปิดมาแล้วเนี่ยอาจจะไม่กำไรเหมือนเดิมเลยก็ได้คือหมายความเปิดมาแล้วขายได้แต่ต้นทุนแพงกว่าเพราะไม่สามารถจะสเกลธุรกิจได้งั้นเศรษฐกิจที่เราจะอยู่อีกสักระยะหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นธุรกิจที่อยู่ต่ำกว่าศักยภาพหรือเศรษฐกิจที่ต่ำกว่าที่เราเคยเป็นคิดอีกง่ายๆนะครับว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยประมาณ40ล้านคนครับนะครับถ้าเราสมมุติว่าเขาอยู่ประมาณสัก2อาทิตย์โดยเฉลี่ยนะหมายความว่ามีคนมาจับจ่ายใช้สอยณเวลาใดๆเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเพิ่มประมาณ1ล้านคนนะครับ at any point in time เนี่ยเพิ่มอีก1ล้านคนมาจับจ่ายใช้สอยถ้าเราไม่สามารถเปิดเมืองกลับไปเป็นแบบเดิมได้เนี่ย1ล้านคนนี่ก็จะไม่มีงั้นธุรกิจที่เคยไปเซิร์ฟคนเพิ่มอีกประมาณสัก1ล้านคนทุกเวลาเนี่ยครับมีบานก็หายไปเลยใช่ใช่นะงั้นโรงแรมที่เคยเคเทอร์นักท่องเที่ยวร้านอาหารที่เคยเคเทอร์นักท่องเที่ยวธุรกิจใช่ไหมฮะผับบาร์นวดอะไรเงี้ยครับครับก็จะเป็นธุรกิจที่ไม่มีลูกค้าหรือมีลูกค้าไม่เท่าเดิมใช่ใช่ไหมงั้นก็จะกลายเป็นว่าถึงเมืองเปิดมาเศรษฐกิจเริ่มกลับมาดีขึ้นแต่ธุรกิจไม่รู้ว่าจะรอดหมดหรือเปล่านี่สิพอธุรกิจไม่รู้ว่าจะรอดหมดหรือเปล่าแรงงานก็อาจจะเสียงานไปใช่ใช่งั้นไอ้อัตราการว่างงานแล้วก็อัตราการเลิกธุรกิจเนี่ยอาจจะสูงขึ้นถึงแม้ว่าเศรษฐกิจมันเริ่มเปิดขึ้นแล้วครับแต่ว่าคนที่เปิดมาแล้วผมคุยกับหลายคนเช่นร้านอาหารเช่นกิจการ บริการทั้งหลายแหล่นี่ก็บอกว่ารายได้กลับมาแค่ 10-15% 20% แต่รายจ่ายมันก็กลับมาเกือบหมดนะค่าน้ำค่าไฟค่าพนักงานต่างๆนานาดังนั้นภาพมันก็อย่างที่ดร.พิพัฒน์บอกก็คือว่ามันอาจจะเป็นการฟื้นไม่ใช่ตัว V แน่ใช่ไหมมันอาจจะเป็นตัว U ที่มีพื้นก้นยาวมากเลยกว่าที่จะฟื้นกลับมาได้เนี่ยถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับภาพรวมเศรษฐกิจแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเลขคนตกงานและการปรับ business model economic model ของประเทศใหม่เนี่ยมันต้องนั่งคุยกันเป็นเรื่องใหญ่เลยใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างที่บอกมันจะไม่กลับมาเหมือนเดิมและกลับมาเหมือนเดิมบางส่วนแต่ของใหม่เรารู้หรือเปล่าว่าเราต้องไปทางไหนเพื่อจะให้เศรษฐกิจมันกลับมาในลักษณะที่เป็นกอบเป็นกำเป็นน้ำเป็นเนื้อหน่อยครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องคุยเลยนะครับครับว่าเปิดแล้วเนี่ยนะครับในแง่ของธุรกิจในแง่ของเศรษฐกิจเนี่ยเราจะไปทางไหนครับแต่ว่าปัญหานะครับคือถ้าเรารู้ว่าเราจะไปทางไหนแบบไหน
ธุรกิจเดิมๆเนี่ยจะทำยังไงใช่ธุรกิจที่เคยเซิร์ฟแบบเดิมๆเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนหรือเราไม่สนใจเขาแล้วใช่ไหมฮะซึ่งตรงนี้ผมว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อว่าไปทางไหนแต่ผมตอนนี้ผมอาจจะกังวลอยู่ว่าถึงเปิดมาแล้วเนี่ยเราอาจจะเห็นการผิดนัดชำระหนี้แบบเยอะมากประสานเลยทั้งครัวเรือนและธุรกิจครับซึ่งอันนี้มันจะเป็นประเด็นต่อเนื่องเลยนะครับพอเราเห็นการเลิกกิจการก็แปลว่าไอการจ้างงานเนี่ยมันคงไม่กลับมาต่ำอาจการจ้างงานบางส่วนเนี่ยจะเป็นเพอร์มาเนนต์ใช่ไหมฮะซึ่งในตรงนี้เราจะต้องไปหาคำตอบเลยว่าแล้วอะไรที่จะมาแอบสอบแรงงานเหล่านี้เพื่อที่จะสร้างงานลดผลกระทบต่อภาคครัวเรือนใช่ไหมครับในภาคธุรกิจเองที่เลิกกิจการเนี่ยนะครับไม่ใช่เลิกอย่างเดียวนะครับแต่ภาระหนี้เนี่ยมันก็จะติดไปด้วยนะครับเราเนี่ยนะครับเราอาจจะเจอปัญหาการผิดนัดชำระหนี้สเกลที่เราไม่เคยเห็นก่อนใช่นะครับถ้าเราไปดูข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับที่ตอนนี้ธนาคารประเทศไทยบอกว่าให้ลูกหนี้นะครับทั้งครัวเรือนแล้วก็ธุรกิจนะครับที่เจอปัญหาจากโควิดเนี่ยนะครับไปขอเจรจากับสถาบันการเงินได้เพื่อที่จะปรับโครงสร้างหนี้นะครับครับคุณสุเทพรู้ไหมครับว่าตอนนี้มีคนไปขอรับความช่วยเหลือแล้วกี่คนเป็นกี่แสนเป็นคนหรือว่า15ล้านคนคนหรือว่าบริษัทคนใช่ไหมคนและบริษัทรวมกันครับ15ล้านราย15ล้านภายใน 2-3 เดือนเป็น15นี่คือข้อมูลอยู่บนเว็บไซต์แบงค์ชาติเลยนะครับไปดูได้เลยนะครับเพิ่มจากประมาณ3ล้านรายในช่วงเดือนเมษานะครับตอนนี้เดือนพฤษภาเนี่ยมีคนไปขอรับความช่วยเหลือแล้วเนี่ย15ล้านรายนะครับยอดภาระหนี้ที่ได้รับความช่วยเหลือเนี่ยครับ 6.6 ล้านล้านบาทนะครับ 6.6 ล้านล้านแล้วเหรออ๋อ 6.6 ล้านล้านบาทหนี้ทั้งระบบเนี่ยมีอยู่ประมาณ18ล้านล้านนะครับรวมธนาคารแล้วก็รวมที่ไม่ใช่ธนาคารนี่เกือบจะ 40% ของหนี้ทั้งระบบแล้วนะฮะโอ้นี่6ล้านล้านนี่อยู่ใน18ล้านล้านมั้ยหรือว่ามันอยู่นอกระบบมาอยู่ครับอยู่ครับอยู่นะนี่คือนี่ธนาคารรัฐแล้วก็นี่ไฟแนนซ์ต่างๆที่ไปขอความช่วยเหลือนะฮะทีเนี้ยปัญหามันคือว่าสมมุติได้เราคิดว่า15ล้านล้านไอ้15ล้านรายเนี่ยนะครับหลังจากตอนนี้มันเหมือนสภาพผมเปรียบเทียบว่าทุกคนเนี่ยนะครับเอาปัญหาเนี่ยแช่ไว้ในช่องฟรีซนะครับแล้วเดี๋ยวอีก6เดือนค่อยมาเปิดเพราะตอนนี้สิ่งที่ทุกคนทำคล้ายๆกันก็คือบอกว่าให้หยุดพักชำระหยุดใช่การจ่ายเงินต้นครับต้นและดอกเบี้ยครับไม่ได้แปลว่าดอกเบี้ยหยุดเดินนะครับแต่หมายว่าหยุดการจ่ายไปก่อน6เดือนครับ6เดือนขึ้นมาว่ากันครับนะครับลองนึกภาพว่าถ้าอีก6เดือนเรามาเปิดเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าอะไรอยู่ในตู้เย็นนะไม่รู้กินได้อยู่หรือเปล่าใต้พรมนะใต้พรมไม่ใช่ตู้เย็นอย่างเดียวมันเอาไปอยู่ในฟรีเซอร์เลยครับมองไม่เห็นด้วยซ้ำเออใช่เออทีเนี้ยปัญหาที่จะตามมาคือสมมุติว่าถ้า15ล้านรายนะครับผมขอแค่ 10% เจ๊งนะฮะ 10% โอ้ซึ่งตอนเนี้ยคือบอกว่า15ล้านรายมาความช่วยเหลือครับแต่ถ้า10แค่ 10% นะครับคือ 1.5 ล้านรายเนี่ยใครไม่รอดครับลองนึกถึงจำนวนคนที่ต้องกระบวนการจับกระบวนการเจรจาโครงสร้างหนี้เพิ่มเติมครับกระบวนการล้มละลายกระบวนการมันจะลากยาวไปไกลนะเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่ากังวลเราก็ต้องตั้งคำถามกลับมาว่าเออแล้วอย่างเงี้ยเรามีกระบวนการที่จะรองรับปัญหาพวกนี้แล้วหรือยังหรือถ้า 1.5 ล้านรายเนี่ยนะครับหรือจริงๆอาจจะมากกว่านั้นเนี่ยนะครับเป็นธุรกิจหรือเป็นครัวเรือนที่เราอยากจะช่วยเช่นนะครับอันนี้เราเห็นแล้วพอมันมีเคสใหญ่อย่างเช่นการบินไทยเนี่ยรัฐบาลก็จะพยายามเข้าไปช่วยนะครับแต่ถ้ามันเป็นเคสที่ไม่ใช่แบบการบินไทยเป็นธุรกิจอื่นๆเนี่ยนะครับตอนนี้เราต้องอาจจะต้องกลับมาเราหรือเปล่าว่าเราจะไปช่วยเหลือลูกหนี้เหล่านี้อย่างไรใช่นี่สำคัญมากอาจจะอยู่ในรูปต่างๆว่าไม่ใช่เงินกู้อาจจะต้องเป็นรูปแบบอื่นไหมจะต้องเป็นทุนหรือกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือเปล่าครับนะฮะเพื่อที่จะมีอัพไซด์แชร์ทิ้งได้นะเพราะตอนนี้ผมว่ามันมีคนที่มีสถานะพอจะช่วยเหลือคนอื่นได้แล้วก็มีคนที่มีสถานะต้องการความช่วยเหลือมากรัฐควรจะต้องเข้ากระโดดเข้ามาในกระบวนการนี้หรือไม่แล้วจะช่วยใครไม่ช่วยใครปัญหาจะเต็มไปหมดเลยครับเพราะโซฟาเนี่ยเรากำลังช่วยปัญหาในแง่ของช่วยสภาพคล่องครับใช่คือยันไว้ให้นานที่สุดครับแต่ว่าเรากำลังจะเจอปัญหาว่าเรายันเอาไว้เนี่ยปัญหามันอาจจะไม่ใช่ปัญหาชั่วคราวนะปัญหามันจะยาวกว่าที่เราคิดดร.พิพัฒน์ครับผมขอต่อเป็นเสียงอย่างเดียวจะชัดกว่าจะได้คุยกันละเอียดหน่อยนะครับจะขอเป็นเสียงอย่างเดียวเดี๋ยวผมต่อกลับไปใหม่ครับครับคุยกับดร.พิพัฒน์เรื่องนี้เรื่องใหญ่เรื่องสำคัญนะครับอยากจะดร.พิพัฒน์ช่วยวิเคราะห์ให้เราฟังว่าจำนวนคนที่ถูกกระทบเนี่ยมันสูงมากแล้วเราจะทำอย่างไรเพื่อที่จะประคองให้ผ่านไปได้
ดร.พิพัฒน์รายงานว่าทั้งหมดคนที่ไปขอที่แบงก์ชาติขอความช่วยเหลือเนี่ย15 ล้านราย 6.6 ล้านล้านบาทที่เป็นหนี้อยู่สวัสดีครับดร.พิพัฒน์ครับครับโอเคโอเคเสียงแจ๋วเลยครับแล้วคุยกันต่อเพราะว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากต้องช่วยกันหาทางออกให้ได้มันต้องลักษณะที่แบงก์ชาติก็มีอยู่ในพรก. 500,000 ล้านใช่ไหมครับที่จะให้ SME เนี่ยช่วยซอฟต์โลนบ้างช่วยในการผ่อนหนี้สินบ้างเนี่ย500,000 ล้านนี่พอไหมเท่าที่ดร.พิพัฒน์ดูอันนี้ก็จะเป็นประเด็นเหมือนกันนะครับคุณสุริชัยรู้ไหมครับ500,000 ล้านเนี่ยวันนี้มีคนได้ซอฟต์โลนไปแล้วเท่าไหร่ไม่ทราบเท่าไหร่มีคนได้ไปทั้งหมด 35,000 ล้านครับเงินออกไปแล้ว 58,000 ล้านบาทโอ้ซึ่งนะเพราะฉะนั้นซึ่งเรียกว่าน้อยมากใช่ไหมก็ต้องถือว่าเดินไปเมื่อเทียบกับคนที่มีแต่อันนี้อาจจะเทียบกันไม่ได้ตรงๆนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นซอฟต์โลนที่สนับสนุน SME โดยเฉพาะนะครับแต่คนที่มาขอความช่วยเหลือปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นรายย่อยนะครับงั้นซอฟต์โลนอันนี้อาจจะเทียบกับ 6.6 ล้านล้านเมื่อกี้ไม่ได้เพราะว่า 6.6 ล้านล้านเมื่อกี้ประมาณสัก2ใน3เนี่ยเป็นรายย่อยนะครับ SME อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยถามว่าพอไหมเนี่ยนะครับก็อาจจะเห็นเอ็กเซนปัญหาเพราะคนที่สินเชื่อ SME ที่มาขอตอนนี้นะครับมาขอความช่วยเหลือเนี่ยคือ 2.1 ล้านล้านบาทนะครับ 2.1 ล้านล้านเลยนะสูงมากแต่ว่าได้ซอฟต์โลนเพิ่มไปเนี่ยคือ 58,000 ล้านเองครับแต่ว่าน้อยมากใช่ครับเมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์กับคนที่มาขอความช่วยเหลือกับคนขอความช่วยเหลือโดยการปรับโครงสร้างหนี้นะครับกับคนที่ได้รับซอฟต์โลนเพิ่มขึ้นไปเนี่ยครับขนาดมันเทียบกันแทบไม่ได้ใช่มั้ยครับงั้นถามว่าพอมั้ยก็ต้องบอกว่าแม้กระทั่งมี 500,000 เนี่ยวันนี้คนที่ได้รับการช่วยเหลือเนี่ยยังได้เป็นนิดเดียวเองถ้าบอก 2.1 ล้านล้านก่อนเนี่ยนะไอ้ 500,000 ก็แค่ 20 กว่าเปอร์เซ็นต์เองใช่ครับแต่ว่าตรงนั้นก็จะมีเงื่อนไขค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับว่าแต่ละธนาคารเนี่ยปล่อยกู้ได้ไม่เกิน 20% ของวงเงินกู้ที่ลูกหนี้มีอยู่อะไรเงี้ยครับใครที่ไม่ได้เป็นลูกเป็นลูกค้าแบงก์ก่อนหน้านี้นะครับหรือว่าคนที่ไม่ได้เป็นnormal loan ก็คือสินเชื่อที่ยังจ่ายดอกเบี้ยอยู่เนี่ยก็จะมีปัญหาการเข้าถึงพวกนี้ครับใช่ครับแน่นอนมีการพูดถึงขนาดเมื่อวานนี้วันนี้และพรุ่งนี้จะถกกันในสภาเรื่องพรก.เงินกู้ซึ่ง 400,000 ล้านเนี่ยจากทั้งหมด1ล้านล้านเนี่ย 400,000 ล้านยังไม่รู้จะไปทำอะไรดร.พิพัฒน์คิดว่า 400,000 ล้านนี่ส่วนนั้นบางส่วนน่าจะมาช่วยตรงนี้ไหมผมคิดว่ามีอาจจะมีเหตุผลที่จะต้องมาช่วยกันคิดนะครับเพราะจริงๆสมมุติว่าถ้าเราไปมองดูนะครับอาจจะต้องมีลักษณะของเบลเอาท์ฟันขึ้นมานะครับคือนอกเหนือจากการช่วยสภาพคล่องการช่วยซอฟท์โลนแล้วนะครับแต่สมมุติว่าครับสมมุติคุณสุริชัยอยากจะช่วยธุรกิจของเพื่อนบ้านสมมุติเห็นอยู่แล้วนะครับแต่ว่ารู้แน่ว่าไปไม่รอดแน่เลยนะครับคุณสุริชัยคงไม่ให้กู้เป็นเงินถูกไหมฮะเพราะว่ากู้ไปโอกาสเสียเยอะมากถ้าเกิดเขาฟื้นขึ้นมาเราได้แค่ดอกเบี้ยก็ไม่คุ้มกันใช่ไหมฮะงั้นอาจจะต้องเป็นการให้ความช่วยเหลือโครงสร้างทางการเงินรูปแบบอื่นที่ต้องไปแชร์อัพไซด์ด้วยเพื่อที่จะให้มีคนเนี่ยมีแรงจูงใจเข้าไปช่วยเยอะขึ้นครับแล้วก็รัฐอาจจะต้องมีแมทชิ่งฟันเข้ามาเพื่อที่จะเหมือนกับถ้าเราเชื่อว่าธุรกิจยังดีอยู่แล้วก็เขาผ่านสถานการณ์ตรงนี้ไปได้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นหายชั่วคราวแล้วมันอาจจะลากยาวสักปีหนึ่งถูกต้องใช่ไหมฮะงั้นเราจะช่วยเขาอย่างไรงั้นตรงนี้อาจจะต้องเริ่มช่วยกันคิดเหมือนกันครับแต่เข้าใจว่า 400,000 ล้านที่ตั้งเอาไว้เนี่ยในความตั้งใจเดิมเนี่ยจะเป็นโครงการที่จะเป็นการโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากที่โควิดจบใช่งั้นในแง่ของเงื่อนไขการกู้เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสามารถที่จะเอามาปรับมาใช้กับตรงนี้ได้หรือไม่ครับใช่แต่ว่าเมื่อโครงการยังไม่มาและส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเขียนไว้กว้างพอสมควรเรื่องช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจการเกษตรบ้างต่างๆแต่ถ้าเราจะมองภาพรวมเนี่ยแล้วก็ต้องมองงบประมาณปีใหม่ด้วยของปี64ด้วยเนี่ยมันก็น่าจะต้องมีแผนยุทธศาสตร์ร่วมนะมันไม่ใช่ว่ามาแบ่งเงินก้อนพิเศษนี้แล้วก็เข้าสู่1ตุลาก็เข้าสู่งบประมาณเดิมแล้วก็กลับไปแบบเดิมอีกใช่ไหมเพราะนี่มันเป็นวิกฤตเนี่ยใช่ครับแต่ว่าตรงนี้ก็อาจจะมี controversial issue ค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับเช่นบอกว่าถ้าเอาเงินรัฐมาใส่เนี่ยนะครับไปช่วยใครไม่ช่วยใครเนี่ยจะมีปัญหาแล้วใช่ตรงนี้ปัญหาใหญ่แต่ว่ามันก็จะมีเป็นเอกชนเข้ามาด้วยอย่างที่ดร.พิพัฒน์เสนอว่าเอกชนมีแรงจูงใจไหมที่จะมาช่วย
แรงจูงใจอันหนึ่งก็คือว่าถ้ามันถ้าฟื้นได้เราต้องได้ประโยชน์ด้วยอะไรอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าประเด็นพวกนี้มันจัดโครงสร้างได้แต่ว่าบัวรัฐเนี่ยอาจจะต้องมาเป็นเจ้าภาพเหมือนกันครับก็จะจะ coordinate issue นะครับลองมองง่ายๆแค่ว่าเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างนะครับถ้ามีคนอีกสัก 1.5 ล้านคนเข้ากระบวนการล้มละลายพร้อมกันเนี่ยมันคงเป็นปัญหาใหญ่มากเลยแล้วก็จะมี asset จำนวนมากที่จะต้องยึดถูกยึดถูกขายทอดตลาดใช่ไหมครับเพราะว่าเขาไม่สามารถจ่ายคืนหนี้ได้แล้วเนี่ยนะครับก็หลักประกันหนี้เนี่ยก็ต้องถูกนำมาขายตรงเนี้ยเราจะทำยังไงเพื่อที่จะ facilitate process ให้มันเร็วขึ้นนะครับหรือต้องมีการเจรจาปรับโครงสร้างอย่างไรฟื้นฟูกิจการอย่างไรเพื่อให้กระบวนการนี้มันเกิดขึ้นเร็วขึ้นได้ใช่แล้วมีตัวอย่างไหมในระดับโลกที่เคยทำเรื่องนี้เช่น Great Depression หลังจาก Great Depression นี้ต้องฟื้นฟูทั้งอเมริกาเลยทั้งโลกเลยตอนนั้นเนี่ยเขาใช้สูตรอะไรมันก็ความเสียหายก็คงจะพอๆกันหรือว่ามากกว่าสมัยนี้ด้วยซ้ำไปครับจริงๆไม่ต้องไปไกลมากนะครับแค่ปี2008เนี่ยนะครับถ้าเราจำได้เนี่ยอเมริกาเนี่ยเจอ retail debt crisis ครั้งใหญ่เลยคือสินเชื่อบ้านใช่ไหมครับเขาใช้วิธี foreclose แล้วก็ยึดแล้วก็ขายทอดตลาดที่เร็วมากนะครับถ้าเราจำได้เนี่ยมีแม้กระทั่งคนจีนเนี่ยนั่งรถทัวร์ไปดูทัวร์บ้านในอเมริกาใช่ไหมฮะครับเนี่ยคือกระบวนการอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันถ้ามันเร่งขึ้นมาได้เนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะเคลียร์หนี้ออกจากระบบให้ได้เร็วขึ้นนะแล้วเราก็จะต้องมาตั้งดูปัญหาแยกออกแยกตะแกรงออกมาว่าอะไรเป็นหนี้ที่จัดการง่ายเช่นหนี้ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันยึดเร็วให้ได้ใช่ไหมฮะแล้วก็มาจ่ายคืนหนี้ให้เร็วขึ้นถ้าเป็นหนี้ธุรกิจเราจะแก้อย่างไรปรับโครงสร้างอย่างไรถ้าเอาไม่อยู่แล้วต้องขายกิจการอย่างไรคือกระบวนการเนี้ยคือเวลาเราพูดบนกระดาษเนี่ยมันฟังดูง่ายนะครับแต่ว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันกระทบชีวิตของคนเต็มไปหมดเลยนะครับแค่ยึดบ้านเข้ามาเนี่ยโอ้โหมันก็โหดร้ายพอสมควรใช่ไหมถูกต้องแต่ว่ากระบวนการพวกนี้มันจะทำยังไงไม่ให้เกิด moral hazard อันที่หนึ่งนะครับไม่ให้เสถียรภาพของระบบการเงินเนี่ยได้รับผลกระทบครับนะฮะคือยังสามารถทำให้ระบบการเงินเนี่ยขับเคลื่อนต่อไปได้แล้วก็ส่งผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องให้น้อยที่สุดนะครับก็สูตรของการบินไทยได้ไหมตั้งซูเปอร์บอร์ดเอกชนที่มีความรู้ความสามารถอาจจะต้องเป็นบอร์ดใหญ่กว่าของการบินไทยแต่ว่าต้องมีทุกฝ่ายมานั่งแล้วก็วางแผนร่วมกันเพื่อว่าจะได้ไม่ถูกมองว่าไปช่วยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเอื้อประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะว่าครับอันนี้ผมว่าจะเป็นโจทย์ที่สำคัญนะครับแล้วก็เอาคนที่เกี่ยวข้องมานั่งคุยกันว่า อย่างน้อยรูปเอนเกจเมนต์หรือว่าแผนที่อยากจะไปเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างมีส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้างลองนึกภาพการบินไทยนะครับยื่นศาลเมื่อวานนี้นะครับศาลนัดไต่สวนครั้งแรกเนี่ยคือเดือนสิงหาคมโอ้ช่วงนี้นี่คือ1เจ้า ใช่แล้วถ้ามีสัก1ล้านรายเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะแต่ว่าที่ศาลนัด17สิงหาเนี่ยอาจจะเพราะว่าพอยื่นปั๊บเนี่ยเท่ากับออโตเมติกสเตย์ฉะนั้นเจ้าหนี้ก็มายังทำอะไรไม่ได้ฉะนั้นก็ยังเป็น going concern คือธุรกิจการบินไทยยังเดินไปก็ต้องเจรจาหาเงินสภาพคล่องมาชั่วคราวก็สูตรเดียวกันได้ไหมสำหรับ SME สำหรับธุรกิจถ้าเราจัดลำดับนะถ้ามีซูเปอร์บอร์ดมานั่งคิดนะเราจัดลำดับว่าเราส่งเสริมอะไรอยู่เราที่ผ่านมาเราต้องรักษาเขาไว้ตามลำดับความสำคัญที่เราให้ไว้หรืออุตสาหกรรมอะไรที่เป็นหลักแล้วมันก็แน่นอนใช้เวลาหน่อยแต่ว่ามันก็จะเป็น exercise ที่ดีนะที่เราจะได้มาคิดว่าเศรษฐกิจสูตรของเศรษฐกิจไทยมันน่าจะไปทางไหนแล้วเงินก้อนใหม่เงินกู้เงินยืมเงินระดมทุนใหม่เนี่ยมันต้องไปสู่ทิศทางที่เป็นไปทางทิศทางใหม่แล้วนะมันจะมาถมของเก่าที่อนาคตไม่มีมันก็คงจะแย่เหมือนกันครับแต่กระบวนการตรงนั้นเนี่ยนะครับถ้ารัฐเข้าไปเกี่ยวเยอะเนี่ยก็จะมีปัญหาเหมือนกันใช่เพราะรัฐไปชี้เป็นชี้ตายให้กับธุรกิจต่างๆเนี่ยผมว่าก็จะก็มีประเด็นเหมือนกันแต่ว่าอย่างการบินไทยเนี่ยก็เชิญนักธุรกิจที่มีประสบการณ์บริหารชื่อดังเข้าไปนี่ใช่ไหมฉะนั้นก็ลักษณะอย่างเงี้ยเอาอย่างที่เชิญคุณบุญทักษ์เข้าไปคุณไพลินคุณไพลินลาออกมาแล้วเนี่ยก็มีคุณปิยสวัสดิ์ใช่ไหมครับก็ต้องถือว่าทางรัฐก็มองเห็นว่าถ้าจะไปช่วยอย่างเงี้ยต้องเอาเอกชนที่มีประสบการณ์จะเอาคนของรัฐอย่างเดียวไม่ได้มันไม่เวิร์กแล้วเนี่ยหรือนักการเมืองก็จะมายุ่งมากเกินไปก็ไม่ได้เดี๋ยวก็จะมีการแบ่งปันผลประโยชน์การเมืองกันอีกครับใช่ครับน่าเป็นโจทย์ที่น่าสนใจมากนะแต่ว่าอิชชูอันนึงคือมันจะเป็นหนี้ของรายย่อยแล้วก็รายเล็กซะเยอะ
ช่ไหมฮะใช่เพราะว่ารายใหญ่เนี่ยสายป่านคงเยอะนะครับงั้นคงไม่ได้เจอปัญหานี้เยอะมากนะครับแต่ว่ามันจะเป็นปัญหาของธุรกิจ SME แล้วก็ธุรกิจรายเล็กงั้นกระบวนการเนี่ยก็จะเป็นโจทย์อีกแบบนึงนะครับแต่ว่าอย่างที่คุณสุชัยว่าก็อาจจะต้องมีเรื่องของเจ้าภาพเรื่องของการออกแบบนโยบายอ่ะครับครับเพราะมันก็ไม่เคยมีอย่างนี้มาก่อนดังนั้นสูตรที่เราจะหาทางออกมันก็คงคิดแบบสูตรเดิมๆไม่ได้ล่ะครับเมืองไทยไม่เคยเจอวิกฤตรายย่อยเลยนะครับไม่เคยใช่ไหมเออไม่เคยครับไม่เคยแล้วก็คราวนี้รายย่อยโดนหนักกว่ารายใหญ่แหละมันสลับกันกับต้มยำกุ้งใช่ไหมต้มยำกุ้งนี่รายใหญ่ใช่ไหมรายย่อยก็ยังพอโอเคแต่ตอนนี้มันสลับแต่ตอนนี้ก็โดนหมดไงรายใหญ่ก็ไม่ได้แข็งแรงอย่างชนิดที่มาอุ้มรายย่อยได้ทั้งหมดเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้จะเป็นปัญหาใหญ่เลยคือเราเจอกันซะเยอะเลยแต่ว่าคนที่ได้รับผลกระทบเยอะกว่าเยอะเนี่ยคือรายกลางและรายเล็กที่สายป่านอาจจะไม่ยาวเท่ารายใหญ่และรายใหญ่อาจจะมีการเจรจาอย่างเงี้ยได้ง่ายกว่านะเพราะกลายเป็นรายย่อยเนี่ยความสามารถในการเจรจาก็จะลดลงถ้าเปรียบเทียบเป็นหมอรักษาโรคเนี่ยก็คงต้องผ่าตัดใช่ไหมครับแต่ในแง่เศรษฐกิจนะครับต้องผ่าตัดหมอก็ต้องวินิจฉัยอะไรบ้างก่อนจะผ่าตัดแล้วก็ผ่าตัดยังไงจึงจะรอดและความเสี่ยงมีอะไรบ้างและผ่าตัดก็แปลว่าต้องตัดอะไรบางอย่างออกนะเราก็ต้องตัดใจนะใช่ไหมครับตรงนี้แหละที่มันจะยากหมอเศรษฐศาสตร์เนี่ยแล้วหมอเศรษฐศาสตร์ต้องเชิญหมอตัวจริงหมอการแพทย์มาด้วยนะแล้วก็หมอสังคมวิทยานักสังคมวิทยาต้องมาช่วยคิดด้วยนะว่าแล้วถ้าเราทำให้คนตกงานจำนวนนี้แล้วก็ต้องโอนย้ายเข้าไปอยู่ในบรรยากาศใหม่ที่เขาไม่คุ้นชินเนี่ยมันต้องเจอกับวิกฤตทางด้านจิตใจอารมณ์ต่างๆนานาด้วยนะใช่เลยครับผลกระทบจะเยอะมากเลยครับไม่ใช่แค่ทางเศรษฐกิจไม่ใช่แค่การเงินไม่ใช่แค่ธุรกิจแต่ว่าผลกระทบทางสังคมและเรื่องของบุคคลปัจเจกเนี่ยจะมีเยอะเลยครับฉะนั้นเงินทั้งหมดที่ว่าเนี่ย 1.9 ล้านล้านทั้งก้อนใหญ่อาจจะไม่พอใช่ไหมดร.พิพัฒน์คิดว่ามันจำเป็นต้องกู้เพิ่มความต้องการในการที่จะมาฟื้นฟูเนี่ยมันเงินต้องใช้มากกว่านี้แน่นอนทางออกมันมีอะไรบ้างคือผมคิดว่าถ้าใช้เงินรัฐทั้งหมดเนี่ยยังไงก็ไม่พอใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ารัฐสามารถโคดิเนตแล้วเอาเงินเอกชนมาเช่นตั้งเป็นกองทุนนะครับแล้วก็เอากองทุนเนี้ยไปลงในหุ้นของธุรกิจหรือไปรับซื้อแอสเซทบางอย่างมาแวร์เฮาส์ไว้แล้วก็ขายทีหลังอะไรเงี้ยครับใช่ก็คือต้องเลเวอเรจจากเงินของภาคเอกชนด้วยเพราะเงินของรัฐอย่างเดียวใส่เข้าไปยังไงก็ไม่พอแน่นอนแล้วก็จะเป็นประเด็นที่ทำใหเอกชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมนะครับแล้วก็เข้ามาดูแลตรงนี้ด้วยเพราะเขามีส่วนสำคัญโดยตรงก็จะลดบทบาทของรัฐบทบาทของเรื่องของการทุจริตลงไปได้ในระดับนึงแต่ว่ารัฐก็ยังต้องเป็นเจ้าภาพอยู่ดีครับแต่ดร.พิพัฒน์เป็นนายกดร.พิพัฒน์ก็จะชวนเจ้าสัว20 30รายหรือว่า50รายของประเทศนั่งคุยไหมบ้านเนี่ยโจทย์เป็นอย่างเงี้ยพวกคุณช่วยกันคิดหน่อยเอกชนอาจจะไม่ต้องอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าสัวนะครับผมคิดว่าอาจจะต้องเป็นโจทย์ที่บอกว่าเราจะมันจะเจอปัญหาอย่างเงี้ยนะครับบางธุรกิจยังไปได้อยู่แต่เขาเจอปัญหาระยะสั้นที่เราอาจจะต้องโฮเอาไว้สัก1ปี1ปีครึ่งใช่ไหมฮะเราจะทำยังไงเราจะช่วยเขาอย่างไรการระดมทุนในรูปแบบของกองทุนจะเป็นไปได้ไหมหรือว่าแมทชิ่งฟันจากรัฐหรือว่าก๊อปแอนแนนซ์ของฟันเนี่ยจะหน้าตาเป็นอย่างไรงั้นจริงๆอาจจะไม่ต้องสวยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นการระดมทุนจากประชาชนทั่วไปนักลงทุนทั่วไปเนี่ยจริงๆผมว่าเผลอๆคนที่ร่างแผนเนี่ยอาจจะไม่ต้องเป็นเจ้าสัวเพราะเจ้าสัวอาจจะคิดว่าตัวเองจะได้อะไรก่อนครับใช่ครับคนที่ร่างแผนอาจจะต้องเป็นเอาละนักธุรกิจนักวิชาการเทคโนแครตที่นะอย่างแบงก์ชาตินะสภาพัฒน์เนี่ยนะเอกชนก็จะมีมาจากเนี่ยสถาบันธุรกิจทั้งหลายแหล่คนรุ่นใหม่แล้วก็เอาพวกเนี่ยสตาร์ทองสตาร์ทอัพที่ทำเนี่ยมานั่งรวมหัวกันเพราะว่าเขาน่าจะคิดออกนะครับใช่ครับผมคิดว่ามันมีน่าจะมีทางออกที่น่าสนใจเยอะครับแต่ว่าประเด็นหาสำคัญก็คือว่าเราเนี่ยมองภาพไปข้างหน้าอย่างไรใช่ไหมอย่างที่คุณดิฉัยว่าคือระหว่างนี้จะช่วยกันอย่างไรนะถึงแม้ว่าเศรษฐกิจกลับมาดีขึ้นแล้วหลังจากนั้นล่ะทิศทางของเศรษฐกิจจะไปทางไหนเพราะงั้นทำไงให้มันอะไรกันได้ก็ยิ่งดีใช่ใช่ถ้าเรามองย้อนกลับไปผมดูสูตรเมื่อวานนี้ลุฟทันซ่าที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเยอรมันเนี่ยเขาก็มีสูตรที่น่าสนใจก็คือว่าให้เงินไม่น้อยเลยนะ 9,800 ล้านยูโรนะก็ 3-4 แสนล้านบาทหรือมากกว่านั้นมั้งนะก็แต่ว่าวิธีการคือว่ารัฐบาลจะเข้าไปถือหุ้นเพิ่มอีก 20% 3 ปีเท่านั้น
ั้งเอาไว้3ปีและก็ราคาหุ้นเนี่ยจะซื้อกลับแต่ก็ตกลงคือเวลาซื้อกลับราคาหุ้นต้องสูงกว่าวันนี้ที่ซื้อย้ายไปรัฐบาลก็มีเซมากขึ้นในการบริหารด้วยนั่นก็เป็นสูตรหนึ่งใช่ไหมว่ารัฐบาลเข้ามาแต่มีเงื่อนไขชัดเจนนะว่าไม่ใช่มาถาวรนะมาช่วยชั่วคราวเป็นการเบลเอาท์นะซึ่งในมองในแง่ระดับชาติเนี่ยอย่างที่ดร.พิพัฒน์บอกเนี่ยถ้าเราจัดลำดับความสำคัญของอุตสาหกรรมที่ต้องเซฟเอาไว้ระดับกลางระดับเล็กยังไงเนี่ยมันก็น่าจะใช้สูตรนี้ได้ใช่ไหมเอาเงินเอกชนก็ได้รัฐก็ได้มีกองทุนเข้ามาแล้วเข้าไปถือหุ้นเข้าไปช่วยช่วงนี้ให้ผ่านแล้วก็อาจจะต้องช่วยคิดเรื่อง business model ให้เขาด้วยใช่ไหมครับเขาต้องปรับตัวยังไงหลังโควิดแล้ววิธีไอ้ตลาดของคุณมาเปลี่ยนแล้วนะผู้บริโภคเปลี่ยนแล้วนะมันต้องเป็นงานใหญ่ระดับชาติเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ผมคิดว่าโมเดลคล้ายๆที่อย่างนั้นนะครับก็คือเข้ามาแล้วก็ warehouse asset warehouse ธุรกิจระดับหนึ่งแล้วก็ให้ออปชันที่เจ้าของเดิมสามารถจะซื้อคืนได้ใช่ไหมเพื่อช่วยเหลือเขาในระยะสั้นไปก่อนใช่ครับแล้วตรงนี้มันจะแก้ปัญหาคนตกงานได้ด้วยไงใช่ไหมครับครับเพราะถ้าคนตกงานเยอะปัญหาสังคมปัญหาอื่นๆจะตามมาอีกเยอะเลยนะใช่ครับในส่วนของคุณนาคินภัทรนี่ได้รับคำร้องขอปรึกษามาช่วยไปจัดโครงสร้างนี่เชื่อไปปรับรูปแบบธุรกิจแล้วก็ตัวเกียรตินาคินเองโดนกระทบอะไรบ้างยังไงครับจริงๆในฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งของ investment banking นะครับผมก็จะไม่ค่อยทราบว่ามีใครมาขออะไรบ้างนะครับครับแต่ว่าในส่วนของภาคธนาคารเนี่ยผมคิดว่าภาพอาจจะอย่างที่เห็นในรูปของภาพรวมอะครับว่าก็มีคนลูกค้ามีคนมาขอความช่วยเหลือมาขอปรับโครงสร้างหนี้คล้ายๆกับที่แบงก์ชาติรายงานนะครับแต่คือในแง่ของจำนวนในแง่ของอะไรเงี้ยครับแสดงว่าผลกระทบเนี่ยผมว่าแต่ผลกระทบแต่ละธนาคารเนี่ยก็คงโดนคล้ายๆกันก็คือมีผู้ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะยิ่งผลกระทบรายย่อยนะครับลูกค้ารายย่อยเนี่ยได้รับผลกระทบพอสมควรนะครับครับต้องปรับตัวยังไงบ้างในตัวธนาคารแล้วก็สถาบันการเงินแล้วก็แม้กระทั่ง investment banker ก็ตามครับจริงๆผมคิดว่าในแง่ของวันนี้ที่สำคัญเลยวันนี้เราก็ต้องเอ็กซเรย์ไปหาลูกค้านะครับว่าใครได้รับผลกระทบอย่างไรนะครับแล้วเราจะช่วยเหลือได้อย่างไรนะครับเพื่อที่จะแต่คล้ายๆที่คุยครับจะทำยังไงให้มันวินวินที่สุดนะครับลูกค้ามีตังค์กลับมาจ่ายคืนนี่นะครับแล้วสามารถรอดแล้วก็เป็นพันธมิตรกับธนาคารได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็คงจะต้องมองในแง่ของเรียลลิสติกมากขึ้นนะครับแล้วก็เตรียมตัวไว้ในแง่ของผลกระทบนะครับว่าเพราะในทีนี้ผมก็มันเป็นช็อคที่ค่อนข้างใหญ่ต่อทั้งระบบเศรษฐกิจนะแล้วแบงก์เนี่ยเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจซึ่งยังไงก็คงได้รับผลกระทบบ้างครับใช่แล้วระดับโลกนี่มองยังไงระดับจีนอเมริกาตอนนี้ก็มีปัญหาหนักหน่วงขึ้นจีนก็อาจจะฟื้นแต่ว่าเราต้องพึ่งพาทั้งจีนอเมริกามากพอสมควรเนี่ยมองระดับโลกยังไงครับครับคือผมมองทั้ง3ประเด็นใหญ่นะครับผมว่าอันที่1เนี่ยถ้ามองภาพใหญ่เกือบทุกประเทศวันนี้นะครับจัดเต็มมากนะครับในแง่ของการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เราเห็นญี่ปุ่นเพิ่งประกาศเมื่อวานนะครับ100ล้านล้านเยนนะใช่ๆๆ 21% ของ GDP นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับสิงคโปร์ก็เพิ่งประกาศไปอีกใช่ไหมครับแล้วก็ทำให้fiscal package ของสิงคโปร์เนี่ยวัน 20% ของ GDP ญี่ปุ่นนี่ 40% ของ GDP นะครับ40แล้วรวม40แล้วครับรวมภาพใหญ่นะครับรวมทั้ง fiscal spending แล้วก็โลนการันตี soft loan ทั้งหลายรวมกันหมดเลยเนี่ยนะครับ 40% ของ GDP นะครับซึ่งเป็นขนาดมหาศาลมากอเมริกาที่ให้ไปแล้ว 2.5 ล้านล้านใช่ไหมครับประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDPhouse ผ่านไปอีกขออีกเพิ่มอีก3ล้านล้านนะครับอาจจะไม่ผ่านนะงั้นในประเด็นที่1เนี่ยคือทุกที่นะครับจัดเต็มหมดเพราะว่าต้องยอมรับจริงๆว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจเนี่ยมันรุนแรงแล้วก็เยอะจริงๆนะครับงั้นหน้าที่ของรัฐก็คือเข้าไปยันไว้นะครับเอาให้อยู่ให้นานที่สุดนะครับแล้วก็ทั้งนโยบายการคลังด้วยใช่ไหมครับแต่ละที่พิมพ์เงินอัดฉีดใส่เข้าไปอย่างเยอะใช่ไหมครับอันตรงนี้ก็ต้องขับกลับไปดูนะครับว่าระหว่างที่ทำเนี่ยแล้วก็ระหว่างที่เมืองกำลังค่อยๆเปิดอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับจะมีความเสี่ยงเช่น second wave หรือเปล่านะครับจนจะทำให้ต้องใส่มาเพิ่มมากกว่านี้หรือเปล่านะครับถ้าเยอะกว่านี้ผมว่าจะเริ่มเหนื่อยแล้วนะครับทั้งในแง่ของ
ภาระของรัฐแล้วก็เรื่องของธนาคารกลางที่ต้องเข้ามากระตุ้นเต็มที่ขนาดนี้งั้น emerging market ที่ทำได้จำกัดเนี่ยก็อาจจะเหนื่อยหน่อยครับนะครับนั่นคือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเนี่ยผมคิดว่าความสัมพันธ์ของสหรัฐกับจีนเนี่ยเป็นประเด็นที่น่ากังวลพอสมควรใช่นะครับเพราะอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องฮ่องกงกับสหรัฐใช่ไหมครับใช่หมายว่าจีนกับฮ่องกงแล้วก็จีนกับสหรัฐครับนะครับอันนี้ไต้หวันก็อาจจะกระโดดลงมาเล่นด้วยนะครับแล้วก็สหรัฐล่าสุดเพิ่งจะประกาศว่าจีนไอ้ฮ่องกงเนี่ยไม่อยู่ในสถานะเป็นอิสระจากจีนใช่มีทุกวันแม้มีคือจุดไฟทุกวันแล้วนี่ไต้หวันอย่างที่ดร.พิพัฒน์บอกก็เพิ่งประกาศประธานาธิบดีชาอิงเหวินบอกว่าให้ออกกฎหมายต้อนรับชาวฮ่องกงมาอยู่กับเราครับซึ่งตรงนี้มันจะเป็นโจทย์ใหญ่มากเลยนะครับเพราะว่าคำว่าฮ่องกงไม่เป็นอิสระจากจีนเนี่ยเนื่องจากเขาออกกฎหมายเมื่อปี2019ที่ต้องให้รัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยต้องคอนเฟิร์มสถานะนะครับแล้วก็ถ้าไม่ได้เป็นอิสระเนี่ยจะมีผลกระทบต่อสถานะของฮ่องกงในการเป็นเขตปกครองพิเศษใช่ไหมซึ่งทุกวันนี้ได้ประโยชน์ทั้งในแง่ของการค้าแล้วก็การเงินถูกต้องใช่ไหมฮะถ้าไม่มีสถานะนั้นแล้วเนี่ยสินค้าทุกอย่างที่ออกจากฮ่องกงเนี่ยก็จะโดนภาษีเท่ากับจีนหนักเลยแหละใช่ไหมฮะหนักเลยอันที่สองเนี่ยธนาคารและสถาบันการเงินทุกแห่งที่ถูกอยู่ในจีนเนี่ยที่อยู่ในฮ่องกงเนี่ยอาจจะถูกมาตรการแซงชั่นเดียวกับที่สหรัฐแซงชั่นสถาบันการเงินในจีนใช่นั้นแปลว่าฮ่องกงเนี่ยมีโอกาสที่จะเสียสถานะของการเป็นศูนย์กลางทางการค้าศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญของโลกครับนะครับซึ่งอันนี้เป็นประโจทย์ใหญ่เลยนะครับเพราะเหมือนกับจริงๆเนี่ยสาเหตุที่ทำเนี่ยนะครับเพื่อที่จะไปช่วยฮ่องกงจากการเป็นตัวประกันของจีนครับแต่ทำอย่างนี้จริงๆเนี่ยมันยิงตัวประกันตายเลยนะฮะยิงตัวประกันตายใช่จับตัวประกันไม่เฉยๆไม่พอยิงตัวประกันด้วยตัวนี้รัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยยื่นดาบให้ทรัมป์แล้วนะก็คืออยู่ที่ทรัมป์แล้วว่าจะฟันหรือเปล่าผมก็อันนี้มันมีโกเชชันแท็กติกที่ค่อนข้างมีความเสี่ยงเหมือนกันเล่นแบบคาวบอยอ่ะคือเอาปืนจี้หัวเลยแหละใช่ครับซึ่งตรงนี้ฮะแล้วก็นอกจากดิเมนชันฮ่องกงกับจีนนะก็จะมีดิเมนชันทางการเงินด้วยใช่ไหมที่สหรัฐขู่ว่าจะดีลิสต์หุ้นของจีนในตลาดสหรัฐใช่อาลีบาบาเอ่ยนะพวกบริษัทจีนยักษ์ที่ไปลิสต์เนี่ยถ้าโดนอย่างนี้มันก็กระทบจีนแน่นอนแล้วก็คือที่สำคัญคือกระทบความสัมพันธ์ของสองประเทศมันจะทุกด้านแล้วไงพอทุกด้านเนี่ยเราผมว่าไทยเราก็ถูกกระทบนะไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอ่ะแล้วก็ที่สำคัญคือถ้ากลับไปสู้กันบนเทรดวอร์แล้วก็เทควอร์อีกรอบหนึ่งอย่างที่เราเห็นปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยนะครับก็จะทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่เรานึกว่าที่กำลังจะฟื้นแล้วเนี่ยก็จะเจอปัญหาอีกเราในฐานะห่วงโซ่อุปทานหนึ่งในชิ้นของห่วงโซ่อุปทานก็จะมีความเสี่ยงอย่างที่คุณสุทธิชัยว่าใช่หนักมากของเราโจทย์มันไม่ใช่ข้อสองข้อมันมีโจทย์เนี่ยเป็นชุดมาเลยแล้วเราแก้ทีละโจทย์นี่ก็เหนื่อยแล้วนะฉะนั้นศึกครั้งนี้ใหญ่จริงๆต้องช่วยกันคิดจริงๆครับถึงแม้ว่าพ.ร.ก.จะผ่านสภาวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็ตามเนี่ยมันเป็นจุดเล็กๆอย่างที่บอกมันแค่drop in the ocean มันเป็นหยดเล็กๆมหาสมุทรที่พูดเทียบกับความเสี่ยงและผลกระทบที่กำลังเกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจทั้งอันใช่แล้วก็ประเด็นสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าที่ต้องคิดกันโดยเฉพาะสำคัญกับเมืองไทยเนี่ยนะก็คือการท่องเที่ยวใช่ไหมครับว่าการท่องเที่ยวเป็น 12-13% ของ GDP เนี่ยนะครับถ้าเราไม่สามารถมีการท่องเที่ยวกลับมาได้เลยเนี่ยนะครับก็ส่วนนั้นก็จะหายไปงั้นเศรษฐกิจไทยก็จะรันบิโลแคปซิตี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับงั้นคำถามคือเราจะเริ่มกลับมายังไงเช่นในเมื่อความเสี่ยงมันต่ำลงมามากแล้วเนี่ยเราจะผ่อนคลายเพิ่มขึ้นได้ไหมการท่องเที่ยวในประเทศได้ก่อนไหมไปหาการท่องเที่ยวจับเป็นคู่ๆได้ไหมกับจีนกับไต้หวันกับเวียดนามกับประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำๆได้ไหมโดยที่มีมาตรการรองรับอย่างเข้มงวดแล้วก็ระมัดระวังนะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่สำคัญใช่ก็มีเสียงเรียกร้องดังขึ้นทุกทีแล้วครับว่าขอให้เปิดมากขึ้นกว่านี้อาจจะความเสี่ยงทางด้านแพร่เชื้อสูงขึ้นนิดนึงแต่ว่ามันก็ต้องประคองไปแล้วต้องเปิดให้ทำหากินได้มากกว่านี้มิฉะนั้นจะตายกันทางด้านเศรษฐกิจก่อนผมคิดว่าบรรดาหมอที่ทำเรื่องนี้ก็เข้าใจนะผมได้คุยเนี่ยบอกว่าเห็นแล้วก็รู้อยู่กำลังปรับให้ได้ทั้งสองอย่างคือได้ทั้งความแน่ใจเรื่อง
จะไม่มี second wave กับการที่เศรษฐกิจจะอย่างน้อยเนี่ยค่อยๆฟื้นขึ้นมาได้ซึ่งก็ไม่ง่ายนะตั้งแต่เวลาประชุมกันคุณก็จะได้ยินทั้งสองฝ่ายฝ่ายนึงว่าแน่ใจนะถ้ามี second wave ความเสี่ยงมันเป็นอย่างนี้นะ1 2 3 4อีกฝ่ายนึงก็บอกว่าโอ้ยไม่ไหวแล้วเศรษฐกิจเปิดร้านนี่ก็ไม่มีประโยชน์ไปเดินห้างสิไม่มีคนเดินคนยังไม่ยอมเข้าไปกินเลยฉะนั้นเปิดห้างก็ไม่มีประโยชน์เผลอๆจะแย่กว่าเดิมเพราะว่าพอเปิดแล้วค่าใช้จ่ายมันกลับมารายได้ยังแค่ 10% 20% เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นโจทย์ที่ยากมากที่ต้องตัดสินใจที่จะให้มีดุลที่ถูกต้องไม่ง่ายเลยเพราะเราไม่เคยเจอครับไทยเราไม่เคยเจอสภาพก็ต้องตัดสินใจอย่างนี้นายกฟังทุกฝ่ายก็งงอยู่เหมือนกันว่าจะลงเฟส3มันรายละเอียดถึงขนาดนี้นะดร.พิพัฒน์มันรายละเอียดถึงขั้นที่ว่าหมอนวดเนี่ยจะให้อนุญาตให้เปิดแค่ไหนจะนวดตั้งแต่เอวขึ้นก็เอวลงเนี่ยนะแล้วคิดดูสิว่าดร.พิพัฒน์เป็นนายกไปนั่งฟังอ่ะเฮ้ยท่านต้องตัดสินใจขนาดนั้นเลยวะนะที่ต้องลงรายละเอียดขนาดนี้เลยเหรอนะเออแล้วก็ร้านอาหารก็บอกเนี่ยมันประหลาดไหมล่ะเข้าไปต้องเช็คอินต้องไปดาวน์โหลดแอปเสร็จแล้วก็ต้องไปพ่อแม่ลูกพ่อแม่ลูกนั่งรถมาด้วยกันพอถึงร้านต้องแยกกันนั่งคนละโต๊ะ มันไม่เซนเซอร์เปล่าเพราะว่าถ้าจะติดเชื้อมันก็ติดในรถแล้วครับ แล้วก็ได้ยินทั้งหมดเนี่ยซึ่งทุกคนก็มีเหตุผลของตัวเองการตัดสินใจจึงไม่ง่ายตัดสินใจไม่ตัดสินใจด้านไหนก็จะมีคนบ่นว่าอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ไม่ถูกแต่มันก็ต้องเดินหน้านะแต่ติปิปะเพราะว่ามันก็เป็นบทเรียนที่ทุกคนต้องร่วมเรียนด้วยกันสรุปด้วยกันอย่างโรงเรียนเปิดหรือไม่เปิดเนี่ยแต่ติปิปะก็ทราบใช่ไหมว่าก็จะให้โรงเรียนอินเตอร์เนี่ยเปิดก่อน1มิถุนาแต่ว่าโรงเรียนอื่นๆยังไม่ได้ว่าทำไมโอ้โรงเรียนอินเตอร์นักเรียนน้อยสัดส่วนครูกับนักเรียนเนี่ยครูคนหนึ่งนักเรียน10คน15คนฉะนั้นเขาจัดได้นั่งห่างกันก็มีวิธีการแต่โรงเรียนของเราทั่วไปเนี่ยยังทำไม่ได้มันก็แน่นอนอ่ะมันก็มีคำถามว่าอ้าวอย่างนี้เอาใจโรงเรียนอินเตอร์มากกว่าโรงเรียนปกติหรือเปล่าเนี่ย เห็นไหมยากไหมดร.พิพัฒน์ยากยากครับผมคิดว่านี่ไม่ใช่โจทย์ที่คิดกันง่ายๆเพราะมันจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันเพิ่งเกิดนะครับเกิดมาแค่2เดือนเองนะฮะใช่แต่ว่าระดับของปัญหาเนี่ยมันมหาศาลมากวิธีการแก้มันไม่ได้แก้กันง่ายๆเลยครับอืมใช่แล้วเนี่ยก็ไปใครไปขอจัดหัวคิวกับโรงแรมที่จัดเป็นสเตทโควิดทีนก็มีมาอีกโอ้โหถ้านายกนั่งฟังอยู่นะต้องปวดหัวจริงๆอะอะไรวะเนี่ยมีปัญหาเยอะยังมีเรื่องเยอะจริงๆไอ้ประเภทคอร์รัปชันไปเรียกหัวคิวอีกแต่ปัญหาแบบนั้นก็ไม่ควรปล่อยให้เกิดนะไม่ควรที่ชื่อที่จัดการใช่สมมติบอกให้กระทรวงไหนดูแลจัดการหน่อยว่าอย่าให้มันมาถึงท่านมึงคุณต้องจัดการมันตั้งแต่ต้นทางแล้วลูกน้องคุณมีเฮงซวยอย่างนี้ด้วยหรือว่าไม่จะไปทำอย่างนี้ได้ไงยามที่ทุกคนลำบากยังมีไอ้ประเภทจะไปฉวยโอกาสโกงกินกันได้เนี่ยมันก็เหลือเชื่อนะมันจะมาเกิดไงมันเกิดจริงๆใช่ครับหน้ากากังวลจริงๆหน้ากากใช่ไหมช่วงที่ขาดการก็มีคนไปโกง มันมีสารพัดสารพันถึงบอกว่าการตัดสินใจช่วงอย่างเงี้ยมันต้องอาศัยความรู้ความสามารถประสบการณ์ความนิ่งโอ้โหทุกอย่างเลยยากมากๆครับแต่ต้องทำไม่มีทางเลือกครับยังไงดร.พิพัฒน์ก็ติดตามช่วยกันวิเคราะห์ต่อนะครับเพื่อจะนำเสนอจะได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบและก็ร่วมกันคิดด้วยครับขอบคุณนะครับท่านพิพัฒน์ครับสำหรับเช้าวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับติดตามฟังสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกวันทาง SoundCloud